วง Tilly Birds มันคือวงแบบไหนครับสมมติว่า Tilly Birds คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคุณกำลังจะใช้คำว่าอะไร Pitch นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับนายทุนลงทุนกับ Tilly Birds มันลองเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะเป็นวงเด็กเนิร์ดหัวขบถที่อกหักแต่ยังอยากจะทำให้ตัวเองดูเท่และวงเล็บณตอนนี้ทำเพลงป๊อปได้พี่โอมคอมเมนต์ว่าเติร์ดไม่ใช่คนธรรมดาสำหรับพี่เติร์ดแค่เป็นคนพิเศษในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงไม่สามารถเทียบเคียงได้รูปแบบที่เคยมีมาได้เราเลือกเติร์ดเพราะแบบนั้นคำพูดแม่งโคตรโอมเลยนะจริงแบบโอมมากๆพอจะมองย้อนกลับไปที่เติร์ดวันนั้นได้ไหมที่พี่โอมเขาเขียนถึงอะว่าความพิเศษที่ว่ามันคืออะไรมันนึกออกไหมแล้วพอเข้ามาอยู่ค่าย G-Lab จริงๆแล้วมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในความรู้สึกในการทำงานมีช่วงหนึ่งที่เคยเกือบจะขอออกนะในช่วงที่ปล่อยเพลงช่วงแรกๆเพราะเรามองว่าไม่สำเร็จสักทีเรามองว่าเขาขายเราไม่ได้คุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าเราฟอร์มวงมาเพื่อเล่นในกาสบูรีมากเป็นคำสัมภาษณ์ที่ห้าวหาญมากห้าวหาญมากมองจากวันนี้ย้อนกลับไปในไอ้เด็ก3คนที่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไว้มันกี่ปีมาแล้วเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไว้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตั้งแต่ที่แรกที่ให้สัมภาษณ์ก็ตอบอย่างนี้เลยคือจริงๆทุกวันนี้ก็ยังตอบแบบเดิมคราวนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน้าที่ของศิลปินในอีกมุมหนึ่งที่มีต่อสังคมคือเดิมทีผู้คนอาจจะไม่ได้เรียกร้องหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนในสังคมในการเรียกร้องเรื่องราวที่เขาอาจจะเสียงเบากว่าศิลปินช่วยพูดหรือคนดังทั้งหลายช่วยพูดมันอาจจะได้ผลมากกว่าแบบที่เขาเรียกกันว่า call out ครับอภิปรายเรื่องนี้เลยครับมีความเห็นอย่างไรเพราะว่ามันก็มีเส้นบางๆเช่นบางคนก็จะบอกว่าผมมาดูดนตรีอ่ะคุณก็จงเล่นดนตรี entertain me ผมไม่ได้อยากมาฟังเรื่องการเมืองจากคุณให้คุณอภิปรายครับว่าควรไม่ควรอย่างไรพวกเรามีสิทธิ์มีเสียงอะเนาะพวกเรามีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำได้ที่เขาบอกว่าที่ความเห็นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามาดูคอนเสิร์ตไม่ได้มาฟังไม่ได้มาม็อบแต่แล้วทำไมถึงพูดไม่ได้คุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าวงการเพลงไทยอยู่ในเซฟโซนมากจนเกินไปโอ้โหข้อที่เรียกทัวร์ชิบหายเลยเนี่ยพยายามแล้วแล้วบอกว่าคิดกูพูดตอนไหนวะรู้ตอนไหนวะให้นึกก่อนแล้วจริงๆเคยพูดไว้ป่ะหรือยังน่าจะเคยครับเพราะคุณแต่ว่าคุณจำไม่ได้ว่าที่ไหนหรือในบริบทไหนดังนั้นก็จริงๆมันก็เป็นการตั้งประเด็นที่น่าสนใจมันแปลว่าอะไรครับในความหมายของเราเรื่องที่มันทุกข์มากที่สุดใช่ไหมครับคือเรื่องการมีชื่อเสียงคือผมชอบการมีชื่อเสียงนะผมชอบความดังนะมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราอะแต่ผมกลัวสิ่งนี้